สวัสดีครับกับผมไรแว่นฮะคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่สกายวอล์ก BTS บางว่านะครับวันนี้จะไปถนนเทิดไทยนะครับมันจะเดินด้วยเท้านะครับไปที่สถานี BTS วุฒากาศกันดูนะครับว่าจะใช้ระยะทางไกลแค่ไหนครับและใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับส่วนทางเดอะสกายวอล์กนี่ครับถ้าเลี้ยวขวาไปในทางนี้นะครับก็จะไปยังตึกคอนโดให้อยู่ข้างหน้าด้านหน้านะครับเมื่อเดินลงสะพานมานะครับจากสกายวอล์กBTSบางว่านะครับก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นลานกว้างนะครับที่เห็นคือท่าเรือคลองภาษีเจริญนะครับเราก็เดินตรงเลาะเรียบถนนมาเลยครับเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับจะเดินเข้าสู่ถนนเทิดไทยนะครับเราก็จะเดินมุ่งหน้าสู่ BTS วุฒากาศนะครับเดินด้วยเท้านะครับโดยเข้าสู่ถนนเทิดไทยนะครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับก็เลยมาทำคลิปต่อเนื่องครับโดยการเดินด้วยเท้าไป BTS วุฒากาศนะครับเพราะคงไม่มีใครทำคลิปแบบนี้เหมือนกันกับผมแน่นอนนะครับในการเดินครั้งนี้นะครับเราจะใช้แนวรางรถไฟฟ้า BTS เป็นหลักนะครับเราจะเดินเรียบถนนไปตามแนวรางของรถไฟฟ้า BTS นะครับซึ่งสถานีหน้าก็คือสถานีวุฒากาศนะครับโดยขบวนรถที่เห็นนี้นะครับขบวนรถที่มาจาก BTS วุฒากาศนะครับซึ่งจะเข้าที่สถานีบางว่านะครับเป็นสถานีปลายทางนะครับส่วนขบวนที่เห็นสวนกันมาเนี่ยคือขบวนของ BTS มาจากสถานีบางว่านครับสถานีต้นทางครับสถานีต่อไปก็คือสถานีวุฒากาศและตลาดภูนั่นเองนะครับส่วนอันนี้นะครับถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับเมื่อเดินมาเรื่อยๆสักพักนึงเราก็จะพบกับสะพานลอยที่อยู่ข้างหน้านะครับเราก็จะข้ามสะพานลอยไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อเดินขึ้นสะพานลอยมาแล้วนะครับก็จะเห็นรางรถไฟฟ้า BTS อยู่ข้างหน้านะครับส่วนซ้ายมือที่เห็นนี่คือสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศนั่นเองครับเราก็สามารถเดินเท้ามาถึงได้นะครับสถานีวุฒากาศซึ่งพื้นที่โดยรอบนะครับก็จะเป็นตึกแถวและตึกคอนโดขึ้นเป็นส่วนใหญ่นะครับใช้เวลาเดินประมาณ 40-50 นาทีนะครับเพราะเป็นการเดินครั้งแรกนะครับไม่ชินทางแต่ถ้าเมื่อรู้เส้นทางแล้วน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 30-35 นาทีนะครับในการเดินเราก็เดินไปถึงสถานีวุฒากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราขึ้นกระไดเป็นสถานีแล้วนะครับสภาพของชุมชนและผู้คนในละแวก BTS วุฒากาศนะครับสถานีความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกแถวและคอนโดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ผมก็ของกลับคำว่าสวัสดีครับ